ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงวัสดุหรือสื่อที่ใช้ถ่ายทอดสารสนเทศมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าวัสดุสารสนเทศและสื่อสารสนเทศโดยเราสามารถเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์โดยมีหลักการในการพิจารณาดังนี้ 1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสารสนเทศที่ต้องการเช่นถ้าต้องการสารสนเทศเฉพาะวิชาควรเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออ้างอิงตำราและวารสารวิชาการมากกว่าประเภทหนังสือทั่วไปและนิตยสารหากต้องการสารสนเทศที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องราวอย่างชัดเจนควรเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเช่นวิดีทัศน์ VCD DVD เป็นต้นหากต้องการฟังการบรรยายเพลงดนตรีควรเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึกเสียงเช่นเทป CD หรือ VCD เป็นต้น 2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือในตัวทรัพยากรผู้เรียนจะต้องพิจารณาจากชื่อเสียงประสบการณ์หรือคุณวุฒิของผู้แต่งสำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตทรัพยากรสารสนเทศด้วยเช่นหนังสืออ้างอิงจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเขียนและรวบรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 3. ความสะดวกในการใช้งานทรัพยากรประเภทตีพิมพ์จะสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายกว่าทรัพยากรประเภทไม่ตีพิมพ์หรือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถใช้งานได้ทันทีไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการแสดงผลเหมือนกับทรัพยากรประเภทไม่ตีพิมพ์หรือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 4. ความทันสมัยของเนื้อหาเช่นหากผู้เรียนต้องการสารสนเทศที่ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็สมควรเลือกพิจารณาสารสนเทศที่ได้จากทรัพยากรประเภทอินเทอร์เน็ตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ทันสมัยอยู่เสมอหรือเลือกใช้ทรัพยากรตีพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ที่มีการให้ข้อมูลที่กำลังเป็นที่น่าสนใจและได้รับความสนใจในปัจจุบัน